5 4 3 2 1 in the mix มันดูเถอะบอลลุยสัวเรสออกมาเปิดเผยว่าจะฉลองดีใจหรือไม่ถ้ายิงให้กับบาร์เซโลนาในเกมเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลพร้อมชมหงแดงชุดนี้มีความแข็งแกร่งและประสบการณ์มากขึ้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศซึ่งนัดแรกจะเล่นที่คัมนูในวันพุธที่1พฤษภาคมก่อนไปเล่นนัด2ที่แอนฟิลด์ในวันอังคารที่7พฤษภาคมนี้ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยเล่นให้กับหงแดงระหว่างปี2011ถึง2014โดยเผยว่าก่อนหน้าที่จะถึงการแข่งขันมันเป็นเรื่องดีในการพูดถึงลิเวอร์พูลซึ่งมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างให้กับผมแต่อย่างที่คุณรู้จักผมเมื่อผมลงในสนามแล้วไม่มีคำว่ามิตรภาพอีกต่อไปไม่มีคำว่าเพื่อนไม่มีการคิดถึงช่วงเวลาอันสวยงามทุกอย่างผมจะปกป้องสีเสื้อของบาร์เซโลนาด้วยความภาคภูมิใจพร้อมกันนี้หลุยส์ ซัวเรซยังกล่าวชมเจอร์เก้นคล็อปกุนซือชาวเยอรมันที่เข้ามาคุมทีมหงแดงลิเวอร์พูลจนได้ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวและฤดูกาลนี้กำลังบี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสูสีสำหรับทีมชุดปัจจุบันนี่คือฤดูกาลที่2แล้วที่พวกเขาได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้วพวกเขายังเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยพวกเขามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็รู้วิธีการเล่นในแต่ละเกม